าคุณผู้ชมเล่นสื่อสังคมออนไลน์ในหน้าฟีดก็จะเห็นว่าโควิด -19 ระลอกนี้ดูเหมือนว่าจะใกล้ตัวเข้ามาเรื่อยๆหลายคนแชร์ประสบการณ์ว่าเห็นเพื่อนเห็นคนที่รู้จักติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มมากขึ้นตอนนี้ไทยกำลังจะเข้าสู่การระบาดในระลอกที่5อย่างเป็นทางการประโยคนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับเพราะเรื่องนี้ทางอธิบดีกรมการแพทย์ออกมาแถลงยืนยันครับไปดูข้อมูลไปดูกราฟและแนวโน้มยืนยันว่าไทยกำลังจะเข้าสู่การระบาดในระลอกที่5แล้วเพราะจากการคาดการณ์ถือว่ามาเร็วกว่าที่มีการประเมินกันไว้ก่อนหน้านี้นะครับหลังจากนี้ก็เลยต้องมีการเตรียมนะครับทั้งเรื่องของระบบในการรักษาอาจจะไม่ใช่แค่ที่โรงพยาบาลอย่างเดียวต้องเตรียมการรักษาในชุมชนรวมไปถึงการทำโฮมไอโซเลชันด้วยเพราะจากการคาดการณ์สถานการณ์พบว่าถ้าสถานการณ์เลวร้ายที่สุดอาจจะมีผู้ติดเชื้อต่อวันนะครับ 30,000 คนเลยครับตัวเลขของผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นในวงกว้างและรวดเร็วตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เฉพาะสายพันธุ์โอมิครอนนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บนหน้าจอตัวเลขเนี่ยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องล่าสุดเนี่ยตัวเลขทะลุ 2,000 กว่าไปแล้วด้วยนะครับ 2,000 กว่าคนแล้วก็เพิ่มขึ้นประมาณ200เกือบ300คนทุกวันนะครับก็ทำให้ในแพทย์สมศักดิ์อักษิณอธิบดีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าปัจจุบันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของไทยกำลังจะเข้าสู่ระลอกที่5ครับโดยจะเห็นตัวเลขสูงขึ้นอย่างชัดเจนหลังวันที่10มกราคมนี้ซึ่งเร็วกว่าที่มีการคาดการไว้ก่อนหน้านี้ด้วยครับและหากเป็นไปตามการจำลองฉากทัศน์การติดเชื้อโควิดมันจะไปติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นสูงสุดเนี่ยราวๆวันละ 30,000 คนเลยครับทางกรมการแพทย์ยืนยันว่ามีเตียงเพียงพอสำหรับการรับมือครับตอนนี้ทั่วประเทศมีเตียงอยู่ราวๆ 52,000 เตียงเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครยังมีเตียงว่างอยู่ประมาณ 25,000 เตียงครับเนี่ยคุณผู้ชมถ้าดูจากกราฟที่เป็นตัวเลขของคนที่ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนก็จะเห็นว่าเพิ่มสูงขึ้นนะครับปีที่แล้วปลายปี200เกือบ300คนแต่ปัจจุบันเนี่ยตัวเลขเพิ่มมากกว่านี้แล้วด้วยนะครับเกือบ 3,000 คนไปแล้วครับซึ่งโอมิครอนน่าจะน้อยกว่านี้เข้าใจนะแต่เราเตรียมเผื่อ worst case คือเผื่อมันแรงก็เราจะรับคนไข้ได้ประมาณวันละ 50,000 กว่าคนซึ่งถ้าตามที่คอรอคาดการจำได้ใช่ไหมครับ3กราฟไม่เกิน 30,000 จำได้เนาะที่คอรอคาดการขอโทษทีไม่ได้เอาสไลด์มาให้ดูแต่พวกเราคงจำได้สูงสุด 30,000 ต่ำสุดนี่ประมาณถ้าจำไม่ผิด 15,600 เพราะถ้าไม่เกินที่คอรอคาดการเนี่ยการรับคนไข้ไม่น่ามีปัญหาส่วนแนวทางเรื่องของการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกนี้คงจะไม่ได้รักษาตัวที่โรงพยาบาลอย่างเดียวแล้วนะครับครับเขาจะเน้นเรื่องการรักษาที่บ้านหรือ Home Isolation และการรักษาตัวในชุมชนหรือ Community Isolation เป็นการรักษาในด่านแรกก่อนแต่ถ้าอาการหนักถึงจะส่งต่อเข้าโรงพยาบาลที่มีเตียงในการรองรับต่อไปอธิบดีกรมการแพทย์ยังบอกอีกว่าในครั้งนี้เนี่ยคาดการณ์ว่าจะเกิดการระบาดในเด็กค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าเด็กเนี่ยยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็เยอะอยู่นะครับแต่อาการอาจจะไม่รุนแรงถ้าเด็กไม่มีโรคประจำตัวตอนนี้ก็เลยประสานกับทางกทม.ให้เตรียมเตียงสำหรับเด็กสำหรับการกักตัวในชุมชนหรือว่า CI แยกออกมาเฉพาะจากผู้ใหญ่เลยครับและครอบครัวก็จะแบ่งออกเป็น6โซนด้วยกันโซนละ1แห่งแห่งละอย่างน้อย50เตียงและใน1ห้องเด็กอยู่คนเดียวไม่ได้นะครับเพราะจะกำหนดให้เด็กอยู่ร่วมกัน 3-4 คนและต้องมีพื้นที่ให้เด็กสามารถทำกิจกรรมได้แล้วก็ยังมอบหมายให้สถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินีครับเตรียมยาน้ำฟาวิพิราเวียสำหรับเด็กทั่วประเทศโดยโรงพยาบาลแต่ละแห่งเนี่ยตอนนี้สามารถทำได้เองนะครับไม่ต้องสำรองพร้อมทั้งจัดกุมารแพทย์เพื่อเป็นที่ปรึกษาสำหรับเด็กด้วยครับคือถ้าไปดูตัวเลขเตียงของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็พบว่าตอนนี้กรุงเทพเองเขาก็พยายามที่จะเตรียมเรื่องของเตียงไว้ค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับใช่แล้วครับคือเตียงในโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยเนี่ยตอนนี้มีอยู่รวมทั้งหมด 25,345 เตียงครับแบ่งออกเป็นเนี่ยครับโรงพยาบาลหลัก 2,922 เตียงโรงพยาบาลสนาม 2,898 เตียงแล้วก็ฮอสพิทอล 19,525 เตียงนะครับนอกจากนี้ยังมีศูนย์พักคอยหรือว่า community isolation จำนวน40แห่งรองรับผู้ป่วยได้ 5,066 เตียงครับเพื่อรองรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรักษาตัวที่บ้านแบบ home isolation ได้นะครับซึ่งก็อาจจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นส่วนทีมบุคลากรเครื่องมือการแพทย์ยาเวชภัณฑ์พร้อมทั้ง
และก็ศูนย์เอราวัณก็มีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยครับก็สามารถโทรแจ้งได้ที่1669หรือว่าแจ้งผ่านเพจเทศกิจอาสาได้ทันทีนะครับส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนในไทยก็ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเมื่อวานนี้ครับเพิ่มขึ้น276คนครับสะสมก็อยู่ที่ 2,338 คนโดยเป็นการติดเชื้อในประเทศและผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศในจำนวนที่พอๆกันเลยนะครับขณะที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้สุ่มตรวจสายพันธุ์ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2564ถึงวันที่4มกราคม2565ดูตัวเลขครับก็พบว่าขณะนี้สัดส่วนโอมิครอนนี่เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ20ส่วนเดลต้าร้อยละ80โดยประมาณนะครับซึ่งสายพันธุ์โอมิครอนได้แพร่กระจายไปแล้ว55จังหวัดโดยจังหวัดที่มีการติดเชื้อและแพร่ระบาดมากที่สุดก็คือกรุงเทพมหานครตามด้วยกาฬสินธุ์ชลบุรี101ภูเก็ตและสมุทรปราการครับด้านแพทย์หญิงสุมาณีวัชรศิลป์ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้บอกเอาไว้ว่าหลังเทศกาลปีใหม่ค่ะได้มีการประเมินสถานการณ์มาตั้งแต่วันที่4มกราคมเป็นต้นมาแล้วนะคะเพื่อสรุปแนวทางปรับมาตรการในที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่คือวันศุกร์คือ7มกราคมนี้ค่ะโดยอาจจะปรับพื้นที่สีตามสถานการณ์มาตรการและการอนุญาตให้ทำกิจการกิจกรรมต่างๆที่จะมีการกำหนดจำนวนคนรวมถึงการอนุญาตให้ดื่มสุราในร้านอาหารได้นะคะการปรับมาตรการป้องกันการควบคุมโรคจากเดิมเนี่ยที่มีแนวโน้มว่าจะมีการพิจารณาว่าจะเปิดสถานบันเทิงเมื่อมีผู้ที่ติดเชื้อเป็นจำนวนมากจนกลายเป็นคลัสเตอร์ร้านอาหารกึ่งผับและไม่ได้อยู่ภายใต้การจัดการตามมาตรการป้องกันที่กำหนดก็จะมีการพิจารณาใหม่ด้วยค่ะการปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคอันนี้ก็สำคัญมากเพราะว่าจากเดิมที่เรามีแนวโน้มว่าเราจะมีการพิจารณาว่าจะเปิดสถานบันเทิงหรือเปล่าแต่ในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่ามีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากในคลัสเตอร์ร้านอาหารที่เป็นกึ่งผับบาร์และไม่ได้อยู่ภายใต้การจัดการตามมาตรการป้องกันโควิดฟรีเซตติ้งอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลแล้วก็ตัวตัดสินใจที่สำคัญในวันที่7นี้นะคะว่าจะมีการเปิดสถานบันเทิงหรือผับบาร์คาราโอเกะหรือเปล่านอกจากนี้ค่ะสปค.ก็จะมีการพิจารณาปรับมาตรการของผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศด้วยค่ะสำหรับคลัสเตอร์ที่กระทรวงสาธารณสุขและสปค.เป็นห่วงมากเลยค่ะก็คือการแพร่ระบาดในร้านอาหารลักษณะกึ่งผับบาร์มีการพบที่จังหวัดเชียงใหม่พะเยาขอนแก่นชลบุรีมหาสารคามอุดรธานีอุบลราชธานีและกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งมีการสอบสวนโรคพบว่าเป็นการติดเชื้อในร้านที่ฝ่าฝืนและเปิดให้บริการโดยมีความเสี่ยงไม่ได้อยู่ภายใต้มาตรการโควิดฟรีเซตติ้งด้วยค่ะคำว่าโควิดฟรีเซตติ้งและเขาบอกว่าไม่ปฏิบัติตามในช่วงที่ผ่านมามาตรการนี้จริงๆถูกนำมาใช้1พฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับตอนที่เริ่มมีการเปิดเมืองอีกครั้งหนึ่งจะแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือการจัดสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมก็คือการเว้นระยะห่างหรือว่าบางทีต้องจัดพื้นที่ห้ามมีการแออัดพื้นที่โล่งนะครับอันนี้ส่วนใหญ่ทำได้ส่วนที่2คือเรื่องของส่วนบุคคลครับอันนี้จะเน้นไปที่ตัวพนักงานของร้านเจ้าของร้านคนที่ต้องให้บริการกับลูกค้าครับจะต้องมีการตรวจ ATK เป็นประจำทุกสัปดาห์ถ้ายังจำกันได้ปีที่แล้วพอการระบาดเนี่ยเริ่มน้อยไปเราก็จะพูดถึง ATK กันลดลงด้วยนะครับบางร้านไม่ได้มีการตรวจ ATK เป็นประจำทุกสัปดาห์แล้วพนักงานบางส่วนเริ่มไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ยังมีอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญและส่วนที่3ก็คือในส่วนของลูกค้านะครับโควิดฟรีเซตติ้งที่อยู่ในส่วนของคอสตอมเมอร์ครับส่วนของลูกค้าเองก่อนที่จะเข้าไปใช้บริการก็จะต้องมีการโชว์ผลการตรวจวัคซีนขออภัยนะผลการฉีดวัคซีนมาแล้วครบ2โดสหรือถ้าหากว่ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ต้องมีการตรวจ ATK ก่อนแล้วก็โชว์ผลตรวจก่อนที่จะเข้าไปใช้บริการตามร้านค้าสถานบริการต่างๆแต่สิ่งที่ศบค.ระบุก็คือก่อนที่จะมีการระบาดเนี่ยพบว่าหลายห้างร้านหลายกิจกรรมนั้นอาจจะละเลยในส่วนนี้ไม่มีการตรวจอย่างจริงจังก็เลยทำให้เกิดการแพร่ระบาดขึ้นมาครับ